งสุพรรณก็รักฟุตบอลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจให้เราที่เป็นสตาฟที่ดูแลเด็กแล้วก็เด็กด้วยแบซินยองเปิดลูกนี้แล้วได้ของเรียบร้อยกับ 1-0 ครับปีที่แล้วที่เราต้องลุ่งตู่จังเขาก็ไม่ทิ้งเราเลยทุกคนมองเห็นชัดเจนเลยว่าเวลามาเป็นแฟนคลับเนี่ยสุพรรณไม่แพ้ใครแล้วสุดท้ายสัญญาณมาครับ90นาทีครับสุพรรณบุรีอยู่รอดครับมาเลือกเขาไหนเป็นคนของสุพรรณอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันมากกว่าที่สิ่งที่เรามองเห็นข้างนอกมาอยู่เส้นข้างในฉะนั้นตอนนี้ผมอยู่สุพรรณเป็น8ปีแล้วก็ผมรู้คอนเซ็ปต์ทุกสิ่งทุกอย่างเราพยายามทำทีมให้ถึงจุดนี้ให้ทุกคนมีความสุขและมีความสบายใจถึงแม้จะมีความผูกพันมาอย่างยาวนานในถิ่นช้างศึกยุทธหัตถีทั้งการบริหารทีมตลอดจนการรับอาสาคุมทีมระยะสั้นในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาหากแต่การทำหน้าที่โค้ชอย่างเต็มตัวให้กับสโมสรสุพรรณบุรี FC ท่ามกลางอุปสรรคทั้งในและนอกสนามในฤดูกาล 2020-2021 ย่อมเป็นความกดดันที่สูงสำหรับอเดบายโยกาเดโบเมื่อตัวเขาและสโมสรแห่งนี้ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นตราบจนนัดสุดท้ายปลายฤดูกาลคนที่ชอบแล้วก็ตัดสินใจที่อยากทำหน้าที่นี่ผมคิดว่ามันเป็นสไตล์ที่น่าสนใจแล้วก็ชอบทำแล้วก็ชอบทำอยู่แล้วชีวิตเรามันเป็นนักกีฬาผมอยู่เต็มบ้านทีมตอนนี้ผมอยู่เป็นทีมที่ต้องการแชมป์เย็นเดียวเลยฉะนั้นเรื่องความกดดันเนี่ยผมไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้เลยผมโดนความกดดันแต่เด็กเลยตอนแรกผมเข้ามาแค่เป็นอันดับแรกที่หมอต้องตามไปว่าต้องให้เลือกหยุดฉะนั้นมันมีช็อตแพลนมันมีลองแพลนหน้าที่ของโค้ชมาเป็นหน้าที่ของคุณหมอโดยความเข้าใจการฝ่ายบริหารกับอดีตตัวอดีตเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งเรื่องฝ่ายบริหารอยู่กับเขารู้นโยบายมาปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องเสียงยาหน้าเทศด้วยมีหลายเรื่องทีที่แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนหลายคนเลยก็มันติดเรื่องเสียงยาแล้วก็บางคนเสียงยาก็ต้องหมดเป็นแบบนี้ที่เราต้องรอคอยได้มาคนที่มาเป็นเด็กๆที่สามารถเต้นพวกพี่ๆได้ก็ปีที่แล้วเราอยากหาไม่ยอมก็ต้องเดินหน้าต่อไปมันมาเป็นบทเรียนที่ให้เราโตขึ้นเยอะครับด้วยครับดูครับกลายเป็นดีครับอัตราให้เขาทางมาแล้วจะโดนยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับทีมเราไม่ใช่ไม่เด่นเราไม่เคยไปแพ้ใคร4-5ไม่มีเลยเรามีเป็นทีมที่มันเหนียวแล้วก็แพ้ยากบอกมาเป็นตัวเองเรื่องเสียสมาธิบ้างเรื่องบอลที่ไม่หนักเท่ามันก้าวเข้าใจไหมครับฉะนั้นมาเป็นบอลที่มาเป็นอยู่ที่ระหว่างที่เรายังเปลี่ยนเป็นทีมผมมั่นใจว่าทำได้เด็กเขามั่นใจว่าเราทำได้แค่รอเวลาที่เราปลดล็อกข้อมาวันที่เราเล่นกับเชียงรายเลยเชียงรายเป็นทีมใหญ่เป็นเชียงรายที่เวลานี้ต้องการชนะเยอะเพราะเขาอยากไป AFC เหมือนกันบอกทุกคนเห็นเลยทีมเราไม่ใช่ยิงอย่างเดียวเราเล่นดีมากกว่าเขาซ้ำชนะเด็กมีความมุ่งมั่นแล้วก็ความที่ต้องการที่จะชนะได้เช่นที่เรามายอสุโขทัยยิงมาเข้าตาเราเลย45นาทีแรกทุกคนเครียดไปเลยผมก็เข้าไปอ้อมคุยกับเด็กวันนี้ไม่ใช่วันเครียดวันนี้เป็นวันที่ต้องมีความสุขเล่นบอลมีความสุขเล่นบอลสบายใจบอลเล่นบอลว่าสามเต็มมาอยู่ที่กระเป๋าแล้วแค่เด็กเข้าไปผมไม่ได้มาบอกว่านี่นั่นเรามีสิ่งที่เราวางอยู่แล้วเด็กครบถามมันเป็นสิ่งที่เราวางเป็นมาเรารู้บอลอากาศเขาปาดเยอะเขาพลังเขาเทียบอันนี้เลยเป็นสิ่งที่เราอยากสร้างแล้วเราก็เราพยายามทำอยู่ขณะมองเกมเขาเรารู้แล้วมีโปรตุเกลออกมาตัดเลยไม่ต้องให้โปรตุเกสล็อกฟุกสุมาโจก็เลยตัวเก้าโปรตุนี่ก็เรารู้มีแค่บาดิโอกับอิฟซานเราก็ล็อกไว้เกมจบแล้วอาจเต็มไปด้วยคำถามถึงคุณภาพตลอดจนความสามารถของอเดบายโยกาเดโบว่าดีพอเพียงใดในการสานต่อเรื่องราวการเป็นโค้ชในถิ่นสุพรรณบุรี FC
เชื่อได้ว่าผลงานที่เหนือความคาดหมายในช่วงต้นฤดูกาล2021ต่อ2022ได้แปลเปลี่ยนทุกความกดดันจากแฟนฟุตบอลเลือดสุพรรณกลายเป็นพลังผลักดันให้ตัวเขานำพาทัพช้างศึกยุทธหัตถีให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปอันนี้พูดตัวแรกเลยหลังจากจบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ฝ่ายบริหารเราไม่สามารถตัดสินไอ้เขาได้ถ้าเขาเชื่อว่าเราตามต่อที่เราพร้อมเขาก็รู้ว่าเราพร้อมที่จะทำงานยิ่งกว่าเราไม่ใช่ทีมที่ปลายสายหลายเงินมากมายเอานักเตะนู่นนี่มามันไม่มีอ่ะบอกเราชอบสร้างทีมที่หนึ่งความคิดเด็กเนี่ยต้องสู้ผู้ต่อสู้ได้แล้วก็ต้องการคนที่มีใจมาให้คุณสุพรรณที่เล่นโครงสร้างทีมปีนี้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนพอสมควรประมาณ 85% ทุกคนมองว่าเราลุ้นตกชั้นปีที่แล้วแล้วก็ฟุตบอลมันอยู่ที่ทุกคนมีความคิดของเขาได้เราไม่สามารถหยุดความคิดของคุณเองหลายคนไม่รู้ว่าเวลาเราอยู่สนามซ้อมเราทำอะไรเวลาเราเทียมทีมทำอะไรผมเป็นคนที่มุ่งมั่นเรื่อง job ทำให้เองทำถึงจุดก็เดี๋ยวทุกคนมาเองทีหลังแปลว่าทีมเราเข้าดูตัวนี้สกิดลูกนี้เข้าทางสุภชัยทุกคนขึ้นไปผมก่อนขึ้นทุกคนมาช่วยรับผมก่อนมาเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่มีใครทิ้งใครไม่ใหญ่ก็น้องยิมมาปลาชัวพอนำเป็นสองเหมือนที่ผมบอกอันนี้ไม่เคยมีเป็นคนที่มีความกดดันก็รู้ว่าถ้าเวลายังไม่หมุนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดผมก็บอกเด็กไม่เป็นไรเอาสมาธิพยายามต่อบอลยิมแบบที่เราวางไว้เขาไม่เปลี่ยนอะไรเราทุ่มมาเดี๋ยวเขาตามได้ข้อนี้เลยเราไม่มาตุ่นมาด่ามาว่ามันไม่โค้ชเหมือนเราขับรถไปไหนเราต้องนิ่งพอแต่ก็นิ่งพอต้องรอตามผมไปเล่นแบบนี้มันเป็นผลงานความที่เราต่างหากก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ไอ้เกียรติเราแล้วก็มีความสุขสำหรับที่เราสามารถชนะทีมที่เป็นยิ่งใหญ่แล้วก็มีเป้าหมายที่สูงแบบนี้ได้ตอนนี้เรายังมีหลายเกมเลยอันนี้เรายังไม่ถึงไหนผมบอกให้เดี๋ยวต้องมีเสียงหลายอย่างก็เราไม่ต้องมองที่อดีตไม่ได้เป็นคนที่ชอบผมความลบทุกคนความคู่ความดีบอกผมไม่เป็นคนที่มายึดติดเรื่องที่ต้องดูโซเชียลผมยึดติดเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตอยู่กับฟุตบอลและผู้คนภายในเมืองสุพรรณบุรีตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้อเดบายโยกาเดโบมีความรู้สึกผูกพันกับสโมสรสุพรรณบุรี FC ไม่ต่างไปจากชาวสุพรรณบุรีคนหนึ่งแน่นอนว่าความสุขในการทำหน้าที่โค้ชพาทัพช้างศึกยุทธหัตถีประสบความสำเร็จบนเวทีไทยลีกจะเป็นภารกิจอันภาคภูมิใจสำหรับตัวเขาที่ได้ตอบแทนทีมฟุตบอลที่มีความหมายแห่งนี้บอกเราเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตตัวเองเป้าหมายชีวิตตัวเองก็เราตั้งเป็นโค้ชใครฟังผมพูดมาบอกผู้โค้ชบอกตอนนี้เราได้โอกาสมาทำสิ่งที่เราต้องใช้ชีวิตเราไม่รู้ว่าต้องสร้างให้ทุกคนมีความสุขภรรยาหรือว่าคนที่อยู่รอบๆผมยานเซลผมว่าคุณไม่เป็นคุณเองจริงๆแล้วผมบอกว่าใช่ก็ใจผมอยู่นี่มากกว่าที่ผมอยู่ประเทศตัวเองแล้วก็ประเทศไทยให้ผมหลายสิ่งหลายอย่างปัจจุบันเนี่ยผมกับภรรยากับลูกเราย้ายมาอยู่สุพรรณเราก็คิดว่าเออนี่เป็นบ้านเราแน่นี่ที่เราต้องมาอยู่มาเป็นของที่ของเราเป็นคนสุพรรณเรียบร้อยเลยชนะใจเลือดเราเป็นของคนสุพรรณอีกคนนึงทุกครั้งที่เราอยู่